เอาละครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมฟาร์มิ่งซิมูเลเตอร์19นะครับผมนะฮะแล้ววันนี้ก็อยู่กับช่องนะป๊อป 3D เช่นเคยนะครับผมนะฮะโอเควันนี้นะเราก็จะมาเล่นนะครับรถเกี่ยวนะครับผมนะฮะแมปไทยๆแล้วนะก็อยู่กับแมปของวุฒิพงษ์นะครับผมฉลอง 20,000 Subscribe นะครับผมนะฮะก็เป็นแบบแจกฟรีนะเข้าไปดาวน์โหลดมาเล่นกันได้กับช่องวุฒิพงษ์เลยนะครับผมนะโอเควันนี้เราก็อยู่กับสมบูรณ์พัฒนานะตัวใหม่คันนี้นี่เลยนะครับผมนะฮะคันนี้นะครับเป็นตัวโมเดลใหม่แล้วนะฮะเป็นโมเดล2023นะผมใหม่ล่าสุดเลยนะฮะเดี๋ยวผมพาดูนะฮะรอบๆนะครับผมนะฮะช่วงล่างของ2023นี่ช่วงล่างจะเป็นเลดล้วนๆเลยนะทุกคนนะฮะนี่นะฮะเลดนะครับผมนะฮะก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่ปลายท่อด้านหลังนะครับเครื่องยนต์นะอิซูซุนะครับผมก็ไม่รู้รุ่นอะไรนะฮะ260เทอร์โบนะครับผมนะฮะได้บายช่างบอสจัดให้เลยนะครับผมนะฮะมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะฮะก็คือนะไฟท้ายนะฮะไฟท้ายเป็นแบบนี้นะครับผมจากไฟเดิมจะเป็นไฟกลมนะครับทุกคนนะครับผมนะฮะนี่ก็จะเป็นไฟแบบเหลี่ยมๆนะฮะประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็แผงมอน้ำนะครับผมนะฮะงานเจาะสเตนเลสรู้เลยนะครับผมนะลิ้นพันธ์อีกแล้วนะฮะโอเคนี่ฮะช่วงล่างประมาณนี้เลยนะครับผมสวยงามเลยทีเดียวทุกคนนะครับผมเนี่ยสติ๊กเกอร์ของท่อส่งข้าวนะลืมแปะมาหรือเปล่านะนะฮะลืมได้ยังไงนะทุกคนนะครับผมโอเคด้านหน้าก็ชุดเลสทั้งหมดเลยนะทุกคนนะครับผมนะฮะได้ยินเลยสวยงามนะแล้วก็นะฮะที่เพิ่มมาก็จะเป็นนะฮะนี่เลยนะป้ายด้านบนนี้นะฮะสมบูรณ์พัฒนานะครับผมเพิ่มมานะครับของ2023นะฮะนี่นะครับด้านข้างนี้เลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูนะฮะภายในครับผมเดี๋ยวสตาร์ทรถฟังเสียงให้ดูนะครับผมไปนะในเราก็มีประมาณนี้ครับผมมีเกียร์วัดรอบต่างๆนะแล้วก็มอนิเตอร์กล้องนะฮะไว้ดูกล้องด้านข้างนะครับเวลาถอยเวลาอะไรอันตรายทุกคนนะฮะประมาณนี้เลยนะทุกคนโอเคยกปากเกี่ยวให้ชมครับไม่มีเลยนะอันนี้ต้องลงหมดยกปากเกี่ยวนะทุกคนนะมันจะได้ใช้เมาส์นะในการสไลด์ขึ้นลงได้เลยนะครับผมก็สมบูรณ์ก็ตู้แอร์ก็จะยกได้นะขึ้นลงนะครับผมประมาณนี้นี่สวยงามสวยงามฮะเดี๋ยวกางอุ้มให้ดูนะครับผมนี่เลยนะครับสมบูรณ์นะในโทนของสติ๊กเกอร์สีแดงนะครับผมนะสวยงามนะคันนี้นะเปิดไฟให้ดูเลยทุกคนนะครับผมนะฮะนี่เป็นไงเดี๋ยวขับขึ้นรถนะครับผมปิดไฟก่อนเดี๋ยวเราจะย้ายนะฮะไปที่แปลงนานะเราจะไปทดสอบเกี่ยวด้วยกันนะครับผมขออนุญาตเก็บอุ้งก่อนนะฮะนี่เป็นไงทุกคนนะมุมนี้เห็นแจ่มเลยนะทุกคนนะสติ๊กเกอร์ด้านข้างนี่ใหม่หมดนะทุกคนนะเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ใหม่หมดเลยนะทุกคนนะฮะเดี๋ยวจะทำคลิปเปรียบเทียบนะว่าคันเก่าคันใหม่นี่มันแตกต่างกันยังไงนะทุกคนนะฮะโอ้โหว่าจอดนี่ชิดอันนี้ไปหรือเปล่านะทุกคนนะฮะขยับเทเลอร์หน่อยนะนี่ก็มาจากกับเทเลอร์สมบูรณ์นะฮะของน้องต้นนั่นเองนะฮะที่เขาแจกฟรีนะทุกคนนะฮะเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องก่อนนะเหยียบแล้วไม่ไปนะนี่นะเสียงยังแจ่มนะทุกคนโทษเลยนี่สามชาติสักหน่อยสามชาติสักหน่อยโอเคนะครับย้ายรถกันเลย
ครที่เข้ามาใหม่นะครับผมนะอยากมากดติดตามนะผมฝากกดติดตามช่องนะป๊อป 3D ด้วยแล้วกันนะครับผมนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมแล้วก็นะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับผมนะ1ไลค์คือ1กำลังใจนะทุกคนนะครับผมนะฮะโอเคนะก็คลิปนี้ก็พยายามอย่าลงทุกวันนะนอกจากติดภารกิจจริงนะฮะไม่ได้ลงขออภัยน้องด้วยนะไอ้ขึ้นอย่างแจ่มนะทุกคนนะฮะโอ้สวยงามนะอันนี้ไม่ค่อยอยู่กลางลำเท่าไหร่นะเวลาเลี้ยวนี่เหยียบไม่ไปนะทุกคนผมตั้งลำดีๆก่อนตั้งลำดีๆนะฮะเอ้ยผิดใช้พวงมาลัยขับนะทุกคนโอเคประมาณนี้เลยสวยงามนะฮะวางปากเกี่ยวนะครับผมดับเครื่องนะเอาหัวลงนิดนึงนะครับผมนะแจ่มเลยทีเดียวนะครับโอเคนี่เราไม่ได้ไปไกลนะไปใกล้นะแต่ว่าเราเอาขึ้นรถเทเลอร์นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะถนนเขาจะเป็นรอยนะทุกคนนะฮะรถนี้เป็นรถเทเลอร์แจกฟรีนะไปหาดาวน์โหลดกันได้เลยนะฮะระบบไฟนี่สุดยอดเลยทุกคนนะฮะไม่รับขนวัตถุบุคคลนะครับผมนะฮะสวยงามนะคันนี้โอ้โหบังฝุ่นนี่ขยับได้ด้วยนะไปก็อยู่กับแบบมุติพงษ์นะใกล้ๆเลยวันนี้ไม่ได้ไปไกลนะนี่นะแปลงนะแปลงเก่าเรานะแปลงเดิมนะก็มีรถมาจอดรอก่อนหน้านะรถทดสอบหมดเลยนะทุกคนนะฮะตรงนี้เลยแล้วกันใกล้เลยนะคอนเทนต์ใกล้ๆนะทุกคนประมาณนั้นดับเครื่องปิดไฟไม่ดูภายในนะปรับไม่เปิดก็เกิดได้นะผมนะโอ้โหอย่างเจ็บนะเครื่องในเอ้ยภายในไม่ใช่เครื่องในนี่นะครับผมเป็นฮิโน่นะ S 700นะครับผมนะโอเคเอารถลงเลยพวกเราเดี๋ยวพี่ยังไม่เหยียบคันเร่งเลยไปจะแล้วปากเกี่ยวนะฮะเบรกเอาแล้วทุกคนไหลเฮ้ยแจมทุกคนนะคันนี้ผมได้ปรับทรงใหม่ด้วยนะครับผมนะทรงช่วงล่างเนี่ยเก่าดูเล็กๆไปมันไม่ค่อยสมประกอบนะก็เรียกอะไรนะไม่ค่อยสมส่วนนะคันนี้ผมปรับใหม่เลยนะฮะสวยงามนะทุกคนนะนี่นะฮะโอ้โหอย่างแจมนะคันนี้ไปเกี่ยวกันติดอะไรเนี่ยมันไม่ไปเลยอุ้มครับเอาเลยนะครับผมนะทุกคนนะบีบแต่ลุยเลยนะฮะไปกันเลยคันเร่งผมพังหรือเปล่านะเหมือนเหยียบไม่ค่อยไปนะดูนะฮะขอปรับโหมดนิดนึงนะ
มันจะเกี่ยวหรือเปล่านะอ้าวค้างกันแล้วสักครู่นะครับผมคอมแหลกนิดนึงนะขออภัยด้วยนะครับเออนะฮะไปลงเลยลุงพ่อไม่ลงอ่ะรออะไรอ่ะเอ๊ะคันเร่งผมเสียหรือเปล่าวะสายงานจะงอกนะทุกคนเหยียบไม่ไปวะสมบูรณ์พัฒนาครับตัวนี้ครับตัวใหม่ล่าสุดเลยเนี่ย2023เลยทุกคนนะครับผมแจ่มยังแจ่มนะตัวนี้ก็มาในโทนของสีแดงนะครับผมตัดเลดนะทุกคนนะก็มีเหลืองแซมนิดหน่อยนะทุกคนนะฮะแจ่มนะค่อยๆนะครับผมเพราะว่าแดงเล็กนะฮะใครที่สนใจหมดนะครับผมนะติดต่อที่เพจล่างคลิปได้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากหนึ่งช่องด้วยนะครับผมเป็นช่องสอนปั้นโมเดลนะฮะใต้คลิปเลยนะครับผมนะฮะก็ใครที่อยากลองปั้นเองดูนะครับผมนะอยากทำรถสวยแบบนี้ลงนะฮะก็เข้าไปติดตามนะฮะลองทำตามดูได้เลยนะครับผมเนี่ยใครที่อยากต่อยอดนะครับผมนะก็สามารถนะติดต่อสอบถามเรียนเบนเดอร์ได้เลยนะเรียนโปรแกรมเบนเดอร์นะทุกคนนะฮะก็ราคาเริ่มต้นที่ประมาณ 1,500 บาทเท่านั้นนะครับผมนะก็เป็นโปรแกรมที่สร้างโมเดล 3D นะทุกคนนะฮะก็ทางส่วนใหญ่นะมอดต่างๆก็มาจากโมเดลนะก็ต้องปั้นโมเดลเก่งๆนะส่วนเรื่องการแปลงนั้นนะฮะไม่ยากเท่าไหร่นะเท่าที่ผมได้ลองทำดูนะฮะจนได้ถึงวันนี้นะหลักๆของเรานะฮะต้องเน้นที่โมเดลให้จริงๆนะครับผมนะฮะฝากด้วยแล้วกันนะครับผมแหมน่าจะเรียกอะไรนะใส่โค้ดไม่ครบนะทุกคนนะคุณเล่ฝั่งนี้ไม่หมุนนะคอยแก้ไขนะครับผมโอ้โหไม่หมุนทุกอันเลยใส่โค้ดผิดแน่เลยใครเข้ามาใหม่นะผมยังไม่กดติดตามนะฝากกดติดตามช่องนะป๊อป 3D ด้วยกันนะครับผมนะฮะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเนี่ยใช้พวงมาลัยขับเลยนะนี่โอ้ยป้ายลูกพี่เอาดิเอออย่าคันเร่งแล้วมันไม่ไปทุกคนงงนะฝุ่นเข้าหรือเปล่านะผมวนเลยแล้วกันนะฮะการเสียเวลา
อะไรอยู่เนี่ยเหยียบคันเร่งแล้วก็ไม่ไปใส่เกียร์เปล่าวะโอ้ my god กดผิดนะโอเคเดี๋ยวเราใช้คีย์บอร์ดไปก่อนนะครับตอนนี้กดเกี่ยวรุ่นใหม่ๆนะฮะเริ่มแบบใส่เลดแล้วนะฮะเพราะว่าเลดนี่กันสนิมนะฮะก็มีแค่บางจุดนะครับที่เขาไม่ใส่เลดเพราะว่าเลดมันเขาเรียกอะไรมันไม่ค่อยทนนะกันสนิมนะฮะแต่ว่าเรื่องการความอะไรนะเขาเรียกอะไรความแข็งแรงนะไม่เท่ากับเหล็กนะฮะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็นะฮะก็จะมาเล่นประมาณนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะให้ด้วยนะกันนะครับผมนะฮะกับช่องนับว่าสามดีนะผมนะฮะสำหรับวันนี้นะครับสมบูรณ์พัฒนาของเรานะฮะขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่นะครับผมอีพีหน้าคลิปหน้ากันเลยทีเดียวนะทุกคนนะขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ